สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวันนี้พาทำน้ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารง่ายๆหลายๆคนน่ะรู้แล้ววิธีการทำส่วนของเรานี่เตรียมผักของเราเองนะจ๊ะสารพัดผักที่มีเนี่ยอย่างเงี้ยผักปลังนี่เห็นป่ะผักเป็ดนี่อ่อมแซ่บตำลึงหวานหรือเบญจรงค์5สีคะน้าเม็กซิโกเอามารวมๆกันให้ได้3กิโลนี่ผักกวางตุ้งของเรานี่ปลูกเองใช่ไหมไม่จำเป็นต้องล้างหลายรอบเพราะไม่มีสารเคมีแต่ถ้าเป็นผักจากตลาดที่จะมาทำเนี่ยล้างหลายรอบหน่อยทีนี้น้ำปุ๋ยหมักที่เราบำรุงพืชผักสวนครัวของเราเห็นไหมเนี่ยทำเองไม่งั้นเปลืองปุ๋ยคอกเพราะเราปลูกเยอะง่ายๆเตรียมไว้3กิโลกะเอาก็ได้นะถ้าใครไม่นี่ไม่มีตาช่างก็กะเอาน้ำตาลทราย1กิโลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวกากน้ำตาลเทไปนี่ส่วนน้ำนี่น้ำเปล่าแต่นี่มันมีน้ำไม่นั่นอยู่มีน้ำที่เราใส่เนี่ยใส่น้ำหมักไปถ้าเราใส่น้ำอันนี้ที่เรามีน้ำหมักนะมันจะย่อยสลายเร็วมากแต่วิธีนี้เราทำให้ดูว่าการเริ่มต้นทำสายยางอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเนี่ยการเริ่มต้นตั้งต้นของน้ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทำแบบเนี้ยน้ำตาลทราย1กิโลแล้วเราก็เติมน้ำใส่ง่ายมากมีแค่นี้เองให้ท่วมท่วมให้ท่วมท่วมนะให้ท่วมผักไปเลยเสียงดังหน่อยเพราะแม่กำลังทำอาหารให้เรากินแล้วก็คนนะคนให้น้ำตาลทรายละลายให้ละลายไปแบบเนี้ยให้ละลายให้หมดเลยนี่คือการทำจุลินทรีย์ตั้งต้นของน้ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณยิ่งทิ้งนานยิ่งดีอันนี้เริ่มต้นเป็นจุลินทรีย์ตั้งต้นนะ1เดือนปิดฝาแบบนี้คอยคนทุกวันเปิดฝาคนทุกวันทิ้งไว้1เดือน1เดือนเอาไปใช้ได้แล้ว1เดือนก็ตักเอาไปใช้ได้ส่วนมากเราก็นี่ตักอย่างนี้แล้วก็ใส่อย่างนี้ได้เป็นการทำเริ่มต้นเนี่ยตั้งต้นใครจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้กากน้ำตาลก็ได้แต่หลักๆคือพืชผัก3กิโลต่อน้ำตาลทราย1กิโลหมักทิ้งไว้นะเนี่ยหมักนานแล้วเห็นป่ะนี่หมักไว้นานแล้วแล้วก็นี่ส่วนนี้ทยอยเทใส่ใช่ไหมพอเต็มเราก็เอาไปหมักกับดินด้วยนี่เห็นไหมหมักไว้นานๆเนี่ยดีมากเราทำไว้เยอะเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เยอะนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมเอาคอยคนนี่แหละที่เราทำน้ำปุ๋ยหมักใช้เองน้ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเศษพืชเศษผักของเราที่ตัดแต่งได้หมดต้นไม้ชอบเพราะว่าเศษอาหารที่เรากินอาหารที่เรากินทุกอย่างมันจะมีสารอาหารใช่ไหมต้นไม้ก็ต้องการเช่นเดียวกันเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเอามาหมักจุลินทรีย์ก็จะย่อยสลายพวกสารอาหารต่างๆพวกเปลือกหอยเปลือกกุ้ง
เปลือกปูยิ่งดีเพราะจะมีแคลเซียมต้นไม้เราก็จะแข็งแรงเจริญเติบโตงอกงามดีดีเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการทำน้ำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหรือใครจะเรียกน้ำหมักจุลินทรีย์ก็ได้แล้วแต่ส่วนมากนะเราจะตักแบบนี้ใส่น้ำในกระมังประมาณนี้แหละแล้วก็จะตักใส่แบบนี้นี่อย่างเงี้ยใส่ไปคนรดเลยเนี่ยตักรดราดคือในน้ำหมักของเราเนี่ยมีเยอะมีสารพัดสารอาหารครบถ้วนกันแล้วกันต้นไม้ชอบอะไรบ้างคนกินอะไรเข้าไปที่มีประโยชน์ต้นไม้ก็ชอบเช่นเดียวกันส่วนเรื่องหนอนขออภัยคนที่เกลียดหนอนไม่ต้องห่วงหนอนเนี่ยมีโปรตีนเยอะมากถ้าใครไม่ชอบให้มีหนอนก็ใส่น้ำส้มสายชูไปแค่1แก้วกาแฟก็ได้1แก้วกาแฟก็หนอนหายหมดแล้วแต่เราชอบที่จะมีหนอนเพราะหนอนในตัวหนอนมีโปรตีนค่อนข้างสูงเรียบร้อยนี่ก็หมักไว้1เดือนเอาให้1เดือนเถอะดีที่สุดไม่ต้องไปเร่งอ่ะปล่อยให้ย่อยสลายไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คอยมาคนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็คอยมาคนใส่ได้หมดนะพืชผักทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับผักเดี๋ยวเราค่อยเติมเศษอาหารพวกข้าวเคอะไรลงไปหลังจากที่เขาเป็นจุลินทรีย์แล้วนะเนี่ย1เดือนคอยคนทุกวันเปิดฝาคนเรียบร้อยจบเดี๋ยวพาชมต้นไม้ก่อนนี่พืชผักต้นไม้ของเราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะคะเห็นไหมพืชผักต้นไม้เราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเห็นไหมงามไหมเดี๋ยวเราค่อยขึ้นปกนี่งามไหมล่ะลามไปทั่วไปเลยเด้อน้ำเต้าไหลเรื่อยมาตาลามไปทั่วเลยฮพืชผักต้นไม้ทุกชนิดของเราไม่รู้จักปุ๋ยเคมีนะคะเป็นปุ๋ยที่เราทำเองทั้งหมดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงส่วนมากนะคนที่ปลูกผักกินเองอ่ะจำเป็นต้องทำปุ๋ยใช้เองเพราะว่ามันจะเปลืองปุ๋ยคอกคือวิธีการทำปุ๋ยเนี่ยมีเยอะแยะเลยฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่เนี่ยจำเป็นต้องใช้เนี่ยเราก็ใส่น้ำหมักจากเศษอาหารไว้แล้วนะกำลังมีอยู่รอบบ้านเลยเราอ่ะไว้ใส่พวกน้ำหมักฮอร์โมนน้ำสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักจากปุ๋ยคอกไหนเดี๋ยวไหลมาหน่อยสิไหลมาหน่อย ไหลมาเรื่อยเลยนี่ก็จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจับไปโรยไว้เนี่ยผักขมแดงเนี่ยจับไปโรยไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นเผลอๆตกที่พื้นเดี๋ยวก็ขึ้นเนี่ยสวยงามฮะเริ่มตะมุตะมิขึ้นกันมาแล้วเนี่ยนี่เพียบครับเพียบแฮะเห็นไหมเพียบเลยขึ้นมาเพียบเลยขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวมันก็จะแน่นไงพอแน่นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆถอนออกทยอยขึ้นมาโตดีนะเขียวดีจังกวางตุ้งอืม
สวยงามนี่เราเอาไอ้นี่มาโรยด้วยเห็นผักชีไหมเอาผักชีมาโรยด้วยขึ้นนะเนี่ยผักชีเนี่ยนี่ผักชีขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ใช้ได้ใช้ได้ยามนี้เธอนอนหัวใจร้าวร้อนหรือเปล่าโทรคงทั้งซึมทั้งเศร้าเฝ้าตรมมีเบาสวงอยู่เมื่อเธอปักใจฉันมีเยื่อใยเอ็นดูแต่วางท่าใช้เพียงครู่รังรอเพื่อดูใจกันจบ แค่นี้นะ